มมีมิติที่จะมานำเสนอในลักษณะของการเปรียบเทียบ2เหตุการณ์2ปีนะครับคือปี53และก็ปี56ผมย้อนหลังนิดเดียวครับคุณรสนาโตสิทธิภูมิ1ใน40สว.ปี53เนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ในขณะนั้นได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในขณะที่ปี56รสนากลับเรียกร้องให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมอย่างละมุนละม่อมในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBC จากเหตุการณ์ปี53ว่าไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีคนใดของโลกที่ต้องรับผิดชอบหากเกิดการสูญเสียบาดเจ็บเสียชีวิตแต่กรณีปี56คุณอภิสิทธิ์กลับบอกว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นรับผิดชอบต่อการเกิดเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการชุมนุมคนเสื้อแดงที่ราชมังคลาและนักศึกษารามคำแหงเมื่อคืนวันที่30ต่อเนื่องวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาผมจึงมีชาร์ตนะครับเปรียบเทียบการแก้ไขสถานการณ์2สมัยกราฟด้านแรกนะครับเป็นของคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ในขณะนั้นใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งโทษของการฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นหนักนะครับแตกต่างจากรัฐบาลที่รับใช้เพียงพ.ร.บ.ความมั่นคงประการที่2ครับรัฐบาลสมัยอภิสิทธิ์เนี่ยนำทหารออกมาปราบปรามประชาชนแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช้ตำรวจควบคุมสถานการณ์เป็นหลักครับรัฐบาลสมัยคุณอภิสิทธิ์ขับเคลื่อนโดยสอช.ในขณะที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช้เพียงสอรศ.รัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้อาวุธสงครามกระสุนจริงยิงใส่ประชาชนมีการประกาศเขตพื้นที่ใช้กระสุนจริงแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นใช้เพียงแก๊สน้ำตากระสุนยางซึ่งน้อยมากนะครับทั้งแก๊สน้ำตากระสุนยางใช้น้อยมากและเป็นการใช้ตามสถานการณ์ในสมัยอภิสิทธิ์ครับมีคนเสียชีวิต99ศพบาดเจ็บกว่า 2,000 คนแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับมีเสียชีวิต4รายแล้วก็บาดเจ็บ282คนในมิติของผู้การรัฐธรรมนูญแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับม็อบสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเราจะเรียกว่าผู้นำในระบบเทพเทือกเนี่ยนะครับยุบสภาก็ไม่เอาครับลาออกก็ไม่ได้ไม่พอแล้วก็บอกด้วยซ้ำไปว่ารัฐบาลยุบสภาจะลาออกนั้นจัดชุมนุมต่อไปแล้วเรียกร้องไปไกลถึงการขอสภาประชาชนเรียกร้องไปถึงการขอนายกมาตรา7ประการต่อไปครับในสมัยอภิสิทธิ์ยิงประชาชนทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองนั้นอยู่ในอำนาจและจนบัดนี้ไม่เคยกล่าวแสดงความขอโทษแต่อย่างใดในขณะที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับประกาศโดยท่านนายกชัดเจนว่าตัวท่านเองนั้นไม่ประสงค์จะเอาตัวเองไปเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งพร้อมทุกอย่างจะให้ยุบสภาก็ยุบได้ครับจะให้ลาออกก็ทำได้ถ้ากระบวนการดังว่านั้นนำไปสู่การแก้ไขสถานการณ์ที่ดีขึ้นของบ้านเมืองนี่ผมเปรียบเทียบการแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมที่เห็นชัด2สมัยนะครับเพื่อป้องกันการนำไปบิดเบือนและจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มความจำสั้นก็ผมมีชาร์ตนี้แล้วเดี๋ยวทางกองงานโฆษกพรรคเนี่ยนะครับจะได้มอบตัวไฟล์ภาพให้กับท่านสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอต่อไปด้วยนะครับชาร์ตที่2ครับอันนี้อธิบายความด้วยภาพนะครับปี53นปช.หรือคนเสื้อแดงเนี่ยเรียกร้องประชาธิปไตย53ใช้ทหารสลายการชุมนุมในภาพมีการใช้สไนเปอร์ชัดเจนนะครับส่วนใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้น้อยมากใช้ตามสถานการณ์จากสองชาร์ตนี้สองภาพนี้ที่ผมนำมาเปรียบเทียบนี่ก็หวังว่าจะง่ายต่อการทำความเข้าใจสะดวกต่อการนำทำความเข้าใจแล้วก็นำไปสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อในวงกว้างผมมีอีกหนึ่งประเด็นเพิ่มเติมครับจากกรณีที่มีการสร้างสถานการณ์เมื่อคืนนี้ครับมีเหตุที่กระทรวงการคลังมีเหตุที่แยกคอกวัวกปปส.เนี่ยอ้างว่ามีการใช้วัตถุที่เสียงคล้ายระเบิดปิงปองมีการใช้อาวุธปืนทำร้ายกาดของกปปส.แล้วในวันรุ่งขึ้นก็เห็นชัดเจนว่าน่าจะมีการวางงานอย่างเป็นกระบวนการทั้งเวทีราชดำเนินทั้งเวทีศูนย์ราชการแถลงตรงกันว่ารัฐบาลควรจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้
ถ้าคนที่ติดตามการเมืองไม่มีอะไรชวนสงสัยล่ะครับเพราะว่ามีการเฉลยไว้ชัดเจนเป็นคำเฉลยที่อยู่ก่อนคำตอบอยู่ก่อนคำถามทำไมถึงบอกว่าคำเฉลยอยู่ก่อนคำถามเพราะเมื่อวานนี้คุณสุเทพประกาศจะเผด็จศึกรัฐบาลในวันที่6ธันวาคมคืนวันที่5ใครน่าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังว่า2 สถานการณ์นั้นผมจึงตั้งข้อคำถามว่าคุณสุเทพและกปปส.น่าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดใช่หรือไม่แล้วไม่ต้องห่วงครับสอรสพร้อมจะทำให้ทุกสถานการณ์ได้คลี่คลายส่วนการตั้งข้อสังเกตของโฆษกกปปส.คุณเอกนันท์พร้อมพันธ์หรือคุณสาธิตวงศ์ของตัวว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อเปลี่ยนตัวจากพลเอกประชาพงศ์นอกเป็นรองนายกสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วครับท่านรองนายกสุรพงษ์นั้นก็มาทำหน้าที่ตามที่นายกและคณะทำงานเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์มอบหมายมาความรุนแรงคงไม่เกิดขึ้นเพราะใครคนใดคนหนึ่งครับแต่ความรุนแรงที่มีคนพยายามจงใจจะเขียนภาพนโยบายความผิดรัฐบาลนั้นมีการวางแผนใส่ร้ายป้ายสีอย่างเป็นกระบวนการซึ่งรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยขอเรียนนะครับว่าถ้าจะใช้ความรุนแรงนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์น่าจะเหมาะสมกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ประสงค์ที่จะใช้ความรุนแรงดังที่เห็นภาพปล่อยให้มีการบุกยึดเชิงสัญลักษณ์ประกาศชัยชนะที่บชน.ที่ทำเนียบรัฐบาลณขณะนี้จนถึงขณะนี้รัฐบาลท่านนายกและพรรคเพื่อไทยพร้อมกับที่จะเปิดรับทุกพื้นที่ความคิดเห็นไม่ประสงค์ให้เกิดการเผชิญหน้าไม่มีการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดแล้วก็ขอฟ้องสังคมดังๆนะครับว่าจากนี้ไปมวลมหาประชาชนของคุณสุเทพซึ่งท่านโฆษกบอกว่ามีไม่ถึงหมื่นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายเป็นต้นว่า Blue Sky Channel เป็นต้นว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครภาคธุรกิจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนคนละไม้คนละมือกับกปปส.ท่านก็ต้องรับผลต่อการกระทำของท่านตามข้อกฎหมายตามกลไกระบอบประชาธิปไตยและข้อกฎหมายบ้านเมืองนั้นต้องคงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมนิติรัฐไม่มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดรวมความถึงกรณีสร้างสถานการณ์นี้ที่สุดแล้วไม่ช้าครับสังคมจะต้องได้รับความกระจ่างอย่างแน่นอนซึ่งทางรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยนั้นพร้อมเปิดทุกพื้นที่พร้อมสนับสนุนทุกกลไกที่นำไปสู่กระบวนการค้นหาความจริงต่อไปครับขอบคุณครับครับประเด็น